สำหรับคอหนังในยุค80นั้นคงไม่มีใครไม่รู้จักตุ๊กตาผีสิงกู๊ดการ์ดหรือที่รู้จักกันดีในชื่อจงชักกี้นั่นเองที่สร้างตำนานอันโด่งดังมาจากเรื่องชายเพลหรือชื่อไทยแขนฝังหุ่นในปี1988เรื่องเริ่มต้นที่ชาวรีเร่โจรอมหิตที่โดนตามล่าและโดนยิงในร้านของเล่นโดยก่อนที่ชาวรีเร่จะตายนั้นเขาได้ไร้คาถาเพื่อเอาวิญญาณของเขาใส่ลงในตุ๊กตาตัวหนึ่งแล้วจากนั้นก็มีคนซื้อไปให้ลูกเล่นเด็กผู้โชคร้ายนั่นก็คือแอนดี้บาร์เคลย์ Hi, I'm Chucky and I'm your friend to the end. Heidi ho. และนั่นมันก็คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวอันน่ากลัวต่างๆระหว่างเจ้าชักกี้ตุ๊กตาผีกับครอบครัวของแอนดี้นับตั้งแต่นั้นมาสำหรับชื่อเจ้าฆาตกรชาริเร่ผลเขียนบทก็ได้ใส่ลูกเล่นเอาไว้ด้วยนั่นก็คือมันมีที่มาจากชื่อชาลส์แมนสันรีฮาเวย์ออสวอลและเจมส์เอเรซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นฆาตกรชื่อดังทั้งสิ้นจนต่อมาในปี1990ก็ได้มีการสร้างภาคต่อในชายเพลย์2หรือชื่อไทยแขนฝังหุ่น2จากในภาคแรกเจ้าชักกี้มันโดนยิงและเผาไปเต็มๆแล้วแต่มันก็ยังหน้าด้านฟื้นขึ้นมาอีกจนได้และกลับมาเพื่อตามล่าแอนดี้โดยเพียงจุดประสงค์สำคัญนั่นก็คือมันจะถอดวิญญาณออกจากร่างในหุ่นลงไปสิงในร่างของแอนดี้แทนมันจะได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งและในปี1991มันยังจะกลับมาหลอกหลอนต่อในชายเพลย์3แขนฝังหุ่น3ในภาคนี้เหตุการณ์จะห่างจากภาค2ถึง8ปีตัวแอนดี้บาร์เคลย์ยังโตเป็นหนุ่มแล้วส่วนเจ้าชักกี้จากภาค2มันก็โดนถล่มเละจนไม่มีชิ้นดีแล้วแต่ยังอุตส่าห์กลับมาได้อีกเฮี้ยนจริงๆแล้วมันก็ดิ่งตรงไปหาแอนดี้ซึ่งกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมทหารและที่นั่นแผนการล่าและฆ่าตามสไตล์ของเจ้าชักกี้ก็ได้เริ่มต้นอีกครั้งหนึ่ง Long time no see, pal. และมาถึงภาคที่เพี้ยนที่สุดในปี1998กับ Bride of Chucky แขนฝังหุ่น4คู่สวาทวิวาสยองคงมาถึงจุดที่หมดมุกไม่รู้จะเดินเรื่องไปทางไหนแล้วเลยจับมันมีเมียมันซะเลยนี่จากภาคที่แล้วเจ้าชักกี้โดนเล่นสร่างกายกระจุยเละและมันก็ยังไม่ยอมตายอีกแต่คราวนี้ชักกี้ฟื้นได้อีกก็เพราะทิฟฟานี่อดีตแฟนสาวตอนเขายังเป็นชาวรีเร่ได้ไปปลุกชีพเขาขึ้นมาและพอชักกี้ฟื้นขึ้นมาเขาเลยตอบแทนด้วยการฆ่าทิฟฟานี่ทิ้งแล้วก็จับเอาวิญญาณของเธอมายัดใส่ลงในตุ๊กตาซะเลยนี่สิเนื้อคู่แบบผีเน่าลงพุโดยในภาคนี้ทั้งชักกี้และทิฟฟานี่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อที่จะกลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งและยังสานต่อความเพี้ยนไม่หยุดในปี2004กับ Seeds of Chucky เชื้อผีแขนฝังหุ่นภาคนี้ก็จับมีลูกแล้วซะเลยเปิดตัวสมาชิกใหม่ในตระกูลชักกี้นั่นก็คือเกรนลูกของชักกี้และทิฟฟานี่เมื่อมีการสร้างภาพยนตร์จากตำนานของพ่อแม่ของเขาเกรนก็มุ่งหน้าสู่ฮอลลีวูดทันทีและที่นั่นเองที่เขาทำให้พ่อแม่จอมกระหายเลือดฟื้นคืนชีพจากความตายอีกครั้งนั่นก็เป็นภาคที่เพี้ยนเลอะเทอะออกทะเลไปไกลหูไม่กลับกันเลยทีเดียวจากนั้นก็หยุดสร้างตำนานไปพักหนึ่งจนกระทั่งในปี2013
มันก็กลับมาอีกจนได้ใน Curse of Chucky คำสาปแค้นฝังหุ่นเรื่องราวเกิดขึ้นในครอบครัวของมิก้าสาววัยรุ่นขาพิการที่ปัจจุบันอาศัยอยู่กับซาร่าผู้เป็นแม่ภายในบ้านหลังใหญ่ย่านชานเมืองกระทั่งวันหนึ่งมีพัสดุลึกลับไร้ชื่อผู้ส่งถูกส่งมาที่บ้านของเธอและสิ่งที่อยู่ภายในกล่องนั้นก็คือตุ๊กตากู๊ดกายนามว่าชักกี้หลังจากชักกี้มาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ไม่นานซาร่าก็ต้องมาตายอย่างปริศนาจนเป็นเหตุทำให้คนในครอบครัวที่เหลือของเธอต้องเดินทางมาร่วมพิธีศพและให้กำลังใจแต่หลังจากนั้นเรื่องลึกลับก็ค่อยๆเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้และทวีความรุนแรงขึ้นโดยที่นิก้าเริ่มจะคิดว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ลึกลับชวนสยองทั้งหมดนี้นั่นก็คือตุ๊กตาเด็กผมแดงชักกี้นั่นเองGhost of Chucky เป็นการกลับมาในวาระครบรอบ25ปีของหนังชุดชายเพลที่บอกเลยว่าสนุกเกินคาดเพราะหนังกลับยึดแนวทางเดิมๆกลับมาเป็นชักกี้ฆาตกรตุ๊กตาผีในภาคแรกและจะมีใครรู้บ้างว่าเจ้าชักกี้ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามานานแท้จริงแล้วมันมีเขาโครงมาจากเรื่องจริงซึ่งเรื่องจริงที่ว่านี้ก็คือตุ๊กตาผีสิงที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตโดยเจ้าตุ๊กตาโรเบิร์ตว่าเป็นต้นตำรับของชักกี้ชายเพลย์เลยทีเดียวซึ่งประวัติความเป็นมาของตุ๊กตานั้นก็คือนายโทมัสออตโตและภรรยาได้นำตุ๊กตาเด็กผู้ชายมาให้กับโรเบิร์ตยูจีนออตโตในปี1896ตุ๊กตาตัวนี้เป็นตุ๊กตาเด็กผู้ชายเหมือนกับเจ้าของสูงราว1เมตรสวมชุดกะลาสีเรือที่เข้ากับบรรยากาศเมืองริมทะเลอย่างคีเวสซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกเขาและจีนก็หลงรักมันทันทีและตั้งชื่อให้มันว่าโรเบิร์ตไม่ว่าจะไปที่ไหนจีนจะพาโรเบิร์ตไปด้วยเสมอและมักจะพูดคุยกับตุ๊กตาของเขาจนวันหนึ่งพ่อแม่ของจีนได้เห็นถึงความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับลูกชายโดยเขามักจะพูดว่าโดนโรเบิร์ตแกล้งและทำให้ตัวเองเจ็บจนเขาไม่อยากเข้าใกล้มันของเล่นต่างๆของจีนมักเสียหายอยู่เสมอแต่ถึงกระนั้นพ่อกับแม่ของเขาก็ยังไม่เชื่ออีกจนได้พิสูจน์เห็นกับตาว่าโรเบิร์ตมีชีวิตเพราะวันหนึ่งเสียงหวีดร้องของจีนในกลางดึกพ่อกับแม่ของเขาได้เข้าไปในห้องนอนของจีนแล้วพบว่าเก้าอี้รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในห้องพังระเนระนาดภายในห้องไม่พบใครมีเพียงแค่จีนนอนขดตัวอยู่บนเตียงด้วยความหวาดกลัวและพบกับโรเบิร์ตที่ยืนอยู่ปลายเตียงหลังจากนั้นโรเบิร์ตเลยได้ถูกนำไปเก็บไว้ที่ Fort East Martello Museum and Garden ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บผลงานของศิลปินในท้องถิ่นบ้านใหม่ของมันคือตู้นิรภัยชั้นดีที่ป้องกันคนอื่นมาจับต้องรวมถึงป้องกันมันออกมาเดินเล่นดูและทั้งหมดก็คือประวัติความเป็นมาของเจ้าตุ๊กตาฆาตกรปีศาจนามว่าชักกี้สวัสดีครับพบกับรายการ About Toy กันอีกแล้วคลิปนี้เราจะมารีวิวเจ้าชักกี้ตัวนี้กันครับก็เป็นชักกี้จากค่ายเมสโก้ค่ายเดียวกับตุ๊กตา Living Dead Doll นั่นแหละครับกล่องใหญ่อลังการดีจริงๆผมดูรอบๆกล่องกันหน่อยหน้ากล่องก็จะมีแถบคาดคำว่า I can talk ฉันพูดได้ด้วยนะโทนสีรวมๆจะเป็นสีดำแดงซึ่งสื่อถึงความเป็นชักกี้ได้ดีครับหน้ากล่องก็จะเจาะช่องใสมองเห็นชักกี้ที่อยู่ภายในกล่องได้ด้านล่างก็จะเป็นตัวหนังสือคำว่าชักกี้ตัวนี้ก็จะระบุหน้ากล่องว่าเหมาะสำหรับอายุ15ปีขึ้นไปด้านข้างก็จะใช้ภาพดวงตาเจ้าชักกี้มาจัดวางครึ่งหน้าด้านข้างอีกด้านก็จะเป็นชักกี้แบบครึ่งตัวดูด้านบนบ้างด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆและบาร์โค้ดพลิกมาด้านหลังจะเป็นข้อมูลสั้นๆของเจ้าชักกี้ครับและจะมีรูให้ลองกดเล่นเสียงด้วยเมื่อดึงขาดออกมาก็จะเจอกับเจ้าชักกี้ถูกลวดมัดมาอย่างดีและพร้อมอาวุธมีดปอกผลไม้หนึ่งเล่มและมีคู่มือมาให้บอกวิธีการใส่ฐานด้านหลังของมันเอาล่ะช
ชักกี้ออกมาแล้วน่ารักดีใช่ไหมล่ะขนาดเหมือนทารกแรกเกิดยังไงอย่างนั้นเลยจับมันหมุนรอบๆตัวก่อนครับตัวนี้การขยับท่าทางต่างๆก็จะได้ประมาณหนึ่งยกแขนขึ้นมาได้แบบนี้บิดแขนเข้ากางแขนออกได้นิดหน่อยข้อมือก็หมุนได้เดี๋ยวเราจะมาลองดูส่วนนี้กันชัดๆครับพอต่อบริเวณแขนจะมีทั้งหมด3สเต็ปจุดแรกก็คือบริเวณข้อศอกสามารถบิดให้แขนงอแบบนี้ได้หรือจะบิดให้แขนตรงแบบนี้ก็ยังได้อีกก็ถือว่าเป็นการขยับได้ค่อนข้างดีในระดับตุ๊กตาแบบนี้ครับส่วนหัวสามารถเงยหน้าได้ก้มหน้าหันซ้ายหันขวาหรือจะหมุนไปรอบๆก็ยังได้นะช่วงขาสามารถยกบิดขึ้นมาได้แบบนี้งอเข่าไม่ได้นะครับการขยับจะจำกัดมากๆสำหรับช่วงขาคราวนี้มาดูรายละเอียดส่วนหัวกันชัดๆครับเส้นผมทำได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าไปจับมากๆก็จะมีเส้นผมหลุดติดมือออกมาบ้างนะผมมีความนุ่มสลวยดีส่วนด้านในก็จะเป็นเหมือนซาดาโกะที่เคยรีวิวไปนะครับคือมันจะติดผมมาหลอกๆไม่สุดถึงด้านหลังนี้มาดูบาดแผลต่างๆทำได้ดีครับแต่การลงสีมันดูเด็กๆไปหน่อยจะสังเกตการลงสีจะไม่เนียนเท่าไหร่คุณนำมารีเพนต์เพิ่มเติมเพื่อความสมจริงครับสำหรับส่วนที่ผมชอบที่สุดก็คือลูกในตานี่แหละมันสวยมีแววตาบาดใจสุดๆเสื้อผ้าชุดเอี๊ยมทำออกมาได้เนียบดีมีโลโก้กู๊ดกายซึ่งขาดไม่ได้เลยมีร่องรอยการฉีกขาดมีคราบขม่าวต่างๆสวยดีครับรองเท้านี้ก็จะดูเป็นของเล่นเกินไปน่าจะทำแบบผูกเชือกได้นะมันเสียได้ตรงจุดนี้ครับพลิกมาด้านล่างพื้นรองเท้าก็ยังจะมีรายละเอียดแบบครบถ้วนหมุนตัวมาด้านหลังจะมีปุ่มกดแล้วมีเสียงพูดแบบในหนังดังออกมาครับมาแหวกเสื้อดูชัดๆเลยปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้รังฐานก็เช่นกันมีดปอกผลไม้ทำจากพลาสติกครับไม่มีอันตรายใดๆจิ้มไม่เข้านะมาพร้อมกับคราบเปื้อนเลือดเต็มไปหมดก็นำมายัดใส่เจ้ามือชักกี้ได้ง่ายๆแบบนี้ครับโหดขึ้นเยอะเลยอ
ลองเอามาเทียบความสูงกับแอนนาเบลกับซาดาโกจากซีรีส์ Living Dead Doll ดูครับเป็นลูกกอกไปเลยทีเดียวเพราะเจ้าชักกี้มีความสูงถึง15นิ้วเลยนะเอาล่ะได้เวลาไปชมภาพโหดๆของเจ้าชักกี้กันได้แล้วรายการ About a Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/studioaplus และ youtube.com/aplusx อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ